ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาทำความสะอาดหัวกรุ๊ปของเครื่องชงกาแฟ Nova Appear Life นะคะโอเคแค่นี้เองค่ะแค่นี้เราก็ทำความสะอาดเรียกว่าทุกส่วนของเขานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกาแฟที่เราจะชงเนี่ยนะคะก็เรียกว่าจะได้มาเป็นน้ำกาแฟที่รสชาติดีแน่นอนเลยค่ะสวัสดีค่ะเนโอเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนก็จะมาทำความสะอาดหัวกรุ๊ปของเครื่องชงกาแฟ Nova Appear Life นะคะเพราะว่าเครื่องชงกาแฟค่ะพอเวลาที่เราใช้ไปเรื่อยๆนานๆเข้าเนี่ยนะคะก็จะมีพวกคราบกาแฟพวกคราบน้ำมันกาแฟอะไรต่ออะไรพวกนี้ติดตรงชาวเวอร์หัวกรุ๊ปของเราเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะเราก็ทำความสะอาดทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือเราจะต้องแบ็คฟัชก่อนที่เราจะปิดร้านใช่ไหมคะทุกวันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเรียกว่าเราก็คือต้องมาทำความสะอาดเรียกว่าล้างใหญ่หรือว่าทำความสะอาดครั้งใหญ่หน่อยนะคะก็คือเราจะมีการถอดพวกตัวชาวเวอร์พวกนี้ค่ะออกมาทำความสะอาดด้วยนะคะนี้วันนี้ค่ะเนก็เลยจะมาทำความสะอาดเครื่องของตัวเองก็เลยมาแชร์ให้ดูด้วยเลยนะคะสำหรับตัวหัวกรุ๊ปนะคะของตัว Nova Simmery เนี่ยค่ะถ้าเราดูตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีน็อตให้เราตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเป็นน็อตซึ่งแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะคะถ้ารุ่นนี้เนี่ยก็คือจะมีน็อตตรงนี้ค่ะที่เราจะต้องมาถอดน็อตออกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยก็เลยมีเครื่องมือนะคะที่จะมาช่วยให้เราถอดเครื่องตัวนี้นะคะอันนี้เราไปซื้อที่ตามร้านอะไหล่ช่างอะไรพวกนี้ได้เลยนะคะตัวนี้หัวตัวนี้นะคะก็คือถ้าเราดูเลขที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าตัวหัวน็อตตัวนี้ค่ะไขน็อตเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่เบอร์9นะคะเขาจะมีเลขอยู่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็คือขนาด9มมอย่างงี้นะคะเนี่ยก็เอามาใส่เลยนี่ทีนี้นะคะเราก็จะครอบเขาเข้าไปนะคะพอครอบเข้าไปเสร็จแล้วค่ะเราก็จัดการหมุนนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้น็อตออกมาแบบนี้นะคะดึงออกมาเห็นไหมคะอันนี้ของเน่คือเราล้างกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะเห็นไหมคะอันนี้เนี่ยล้างเรื่อยๆนะยังมีคราบแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นพวกคราบน้ำมันกาแฟเห็นไหมคะคราบน้ำมันกาแฟเนี่ยเห็นไหมคราบพวกนี้ค่ะที่เกาะติดพวกนี้ค่ะซึ่งพวกคราบพวกนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คืออะไรเนี่ยเขาจะเกาะติดเห็นไหมคะมันก็จะทำให้เวลาที่น้ำลงมาค่ะน้ำร้อนลงมาเนี่ยจะมาชงกาแฟให้เราเนี่ยค่ะน้ำร้อนก็จะต้องมาผ่านในพวกคราบพวกนี้ก่อนจริงไหมพอผ่านพวกคราบพวกนี้เขาก็จะดึงสกัดเอาพวกเนี่ยค่ะพวกคราบน้ำมันกาแฟพวกความกาแฟเก่าพวกนี้ลงมาผสมกับตัวกาแฟที่เราจะชงแต่ละแก้วอีกอย่างนี้นะคะนี้พอเราเปาะถอดออกมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะไอตัวหัวกรุ๊ปข้างล่างนี้นะคะเราก็หาทิชชู่หรือว่าหาผ้าแห้งอะค่ะมาเช็ดได้เลยทีนี้เราจะเห็นนะคะตรงร่องพวกนี้เขาก็จะมีพวกคราบน้ำมันกาแฟเหมือนกันเห็นไหมเพราะนั้นนะคะเราถึงเราจะล้างทุกวันนะคะมันก็ไปไม่หมดเราก็เช็ดนี่ก็เช็ดมาเห็นไหมมันก็จะมีพวกผงคราบน้ำมันกาแฟที่แห้งๆแล้วเนี่ยค่ะจริงๆถ้าแนะนำนะคะเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้เราค่ะเอาทิชชู่มาเช็ดก่อนนะเพราะว่าถ้าเราใช้ผ้าเช็ดอะค่ะบางทีพวกเนี้ยมันจะเป็นคราบน้ำมันซึ่งเดี๋ยวมันจะติดผ้าและซักไม่ออกนะคะเสร็จแล้วเราค่อยเอาผ้าชุบน้ำค่ะมาเช็ดตามเสร็จแล้วนะคะเอาผ้าชุบน้ำค่ะมาเช็ดก็เรียกว่าทำความสะอาดพวกคราบน้ำมันเข้าไประดับหนึ่งก่อนนะคะเนี่ยก็เช็ดไปค่ะก็จะสะอาดเห็นไหมเราก็ทำสองข้างเลยนะคะมาเนี่ยก็มาทำอีกข้างหนึ่งค่ะดูข้างนี้นะคะเป็นยังไงบ้างบึ้งเห็นไหมคะข้างนี้ใช้น้อยกว่าก็เรียกว่าไม่ค่อยสกปรกมากแต่ก็ต้องทำนะคะเหมือนเดิมค่ะเอาทิชชู่ค่ะเช็ดให้เรียบร้อยนี่เห็นไหมคะเช็ดให้สะอาดก็เอาผ้าชุบน้ำนะคะเช็ดค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเราทำความสะอาดพวกตัวหัวข้างบนเสร็จแล้วค่ะไอตัวฟิลเตอร์ชาวเวอร์พวกนี้นะคะเราก็จะเอามาแช่น้ำค่ะเราก็จะใช้น้ำอุ่นนะคะมาเตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวผงที่เราทำความสะอาดหัวกรุ๊ปนี่แหละนะคะอันนี้เน่ใช้ของ Evo นะคะก็คือใส่มาเลยค่ะ1 ช้อนชาอย่างเงี้ยนะคะใส่ลงไปเลยจะใส่รวมกันก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่แยกกันก็ได้อันนี้ของเน่ก็คือใส่ต่างคนต่างใส่เสร็จแล้วเราก็หย่อนลงไปเลยค่ะระวังนะคะใส่ไปให้ครบให้หมดนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยค่ะพวกน็อตเนี่ยเขาจะมีเห็นไหมตัวนี้เนี่ยต้องสำคัญนะเขาจะมีตัวเขาเรียกว่ามันเป็นวงแหวนนะคะเหมือนโอริงอย่างเงี้ยค่ะวางครอบเอาไว้อย่างเงี้ยวงแหวนต้องระวังหลุดหายนะคะระวังด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็เลยใส่แยกไว้อย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยก็จะทิ้งไว้เงี้ยค่ะคืนหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เช้าค่ะเราก็มาล้างทำความสะอาดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพอพรุ่งนี้เช้าแล้วเนี่ยเจ้าตัวเศษที่คราบน้ำมันกาแฟต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะหายไปหรือเปล่านะคะแต่เนี่ยแค่เราดูก็เราจะเห็นแล้วนะพวกคราบน้ำมันกาแฟเขาค่อยๆพุ่งขึ้นมาเห็นไหมคะตัวน้ำยาทำความสะอาดเนี่ยค่ะคือเขาก็ค่อยๆดึงสารพวกคราบผงกาแฟขึ้นมาเห็นไหมคะเห็นชัดเจนเลยเนาะทีนี้นะคะตัวก้านสตรีมนมค่ะเราก็ไหนๆทำความสะอาดแล้วทำความสะอาดเขาด้วยนะคะก็หมุนเขาออกค่ะเราก็มาทำความสะอาดนะคะมาหมุนเพราะว่าเวลาที่เราใช้สตรีมนมไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะมีความมีพวกคราบนมคราบอะไรพวกนี้เกาะติดอยู่ได้นะคะเอาแช่ลงไปด้วยเลยค่ะแช่ไปด้วยเลยสองข้างนะคะในทำความสะอาดแล้วทำให้ครบทุกชิ้นค่ะใส่ลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เดี๋ยวเราก็พรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าตัวชาวเวอร์ที่เราแช่น้ำยาไว้อย่างเงี้ยพรุ่งนี้ลักษณะของเขาจะเป็นยังไงโอเคค่ะนินี่ก็มาแชร์ให้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะว่าไอ้เจ้าตัวชาวเวอร์ที่เราแช่ผงอย่างเงี้ยค่ะเขาจะสะอาดขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็แช่กันมาคืนนึงแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบนี้นะคะอันนี้เราหัวนี้เราใช้บ่อยค่ะก็เลยเยอะหน่อยเนาะหัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะก็สกปรกน้อยหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยก็จะจัดการเอามาล้างเลยค่ะมาล้างโอเคนะคะเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบว่านี่นะคะพอเราแช่ไว้คืนนึงเนี่ยค่ะก็เรียกว่าหลุดออกหมดแล้วนะเนี่ยก็มาล้างได้เลยค่ะเราสามารถที่จะล้างน้ำยาปกติได้เลยนะคะอันนี้สำคัญนะคะอย่าให้หายนะเสร็จแล้วเราก็เช็ดให้แห้งได้เลยค่ะเช็ดแห้งเสร็จแล้วเราก็เอามาประกอบกับคืนได้เลยนะคะนี่ก็ใส่คืนเลยค่ะเอานี้นะคะตัวนี้ตัวข้างบนเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นตัวที่เราคว่ำขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาตัวชาวเวอร์ค่ะประกอบอย่างนี้เลยแล้วก็อย่าลืมนะต้องมีแหวนด้วยนะคะใส่กลับไปค่ะแล้วเราก็ใส่กลับไปได้เลยเวลาที่เราใส่กลับไปแบบนี้ไม่ต้องแบบใช้ตัวไขควงมาขันให้แน่นมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาที่เราทำงานนะคะเราใช้งานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวน็อตเขาจะแน่นขึ้นไปเองนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะใส่เลยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เราก็ทำความสะอาดเรียกว่าทุกส่วนของเขานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกาแฟที่เราจะชงเนี่ยนะคะก็เรียกว่าจะได้มาเป็นน้ำกาแฟที่รสชาติดีแน่นอนเลยค่ะไปลองทำกันดูนะคะสำหรับท่านที่ใช้ตัวเครื่อง Nova Appear Life นะคะใช้วิธีนี้เลยค่ะทำความสะอาดหัวกรุ๊ปกันบ้างนะคะตัวชาวเวอร์เนี่ยค่ะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วค่ะทำทีนึงค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีกาแฟอร่อยๆเสิร์ฟให้ลูกค้าเราเนาะค่ะก็ได้มาแชร์ให้นะคะสำหรับการทำความสะอาดครั้งเรียกว่าล้างใหญ่หรือว่าทำความสะอาดตัวชาวเวอร์ของเขานะคะหัวกรุ๊ปชาวเวอร์ค่ะของ Nova Appear Life ถ้าดูแล้วนะคะชอบหรือไม่ชอบนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีมากๆเลยค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะอยากให้เน้นมาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูหรือว่าสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอมเมนต์บอกมาค่ะเดี๋ยวนี้จะหาความรู้ดีๆนะคะมาหาเมนูอร่อยๆค่ะมาแชร์ให้แล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ด้วยนะคะกดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน้มีคลิปดีๆมาอีกนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับการทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ Nova Appear Life ค่ะก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ